ความยิ่งใหญ่ของวรรณกรรมอิงประวัติศาสตร์เรื่องสามก๊กของหลอกวันจงทำให้มีการแปลเป็นภาษาไทยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่1หรือกว่า200ปีมาแล้วและทนับจนถึงปัจจุบันสำนวนที่คนไทยนิยมอ่านกันมากที่สุดมีของใครบ้างมาดามขอแนะนำสัก3คนนะคะคนแรกไม่ใช่ใครที่ไหนเจ้าพระยาพระขังหนกวีในสมัยรัชกาลที่1ซึ่งท่านก็คือคนไทยคนแรกที่แปลสามก๊กเป็นภาษาไทยสำนวนที่ท่านใช้นั้นไพเราะสละสลวยและคมคายจนได้รับการยกย่องจากวรรณคดีสโมสรให้เป็นยอดแห่งความเรียงเรื่องนิทานอีกด้วยคนที่2ต้องลองเวอร์ชั่นของยาขอบค่ะเพราะนี่คือ3ก๊กฉบับวณิพกที่เรียบเรียงเรื่องราวผ่านตัวละครพร้อมทั้งสมญานามตัวละครแต่ละตัวรวมทั้งสิ้น18ตัวละครด้วยกันอย่างเช่นคงเบ้งผู้ยังรู้ดินฟ้ามหาสมุทรโจโฉผู้ไม่ยอมให้โลกทรยศเล่าปี่ผู้พนมมือให้แก่ชนทุกชั้นคนที่3คนสุดท้ายวันไวพัฒโนไทยคนนี้แปล3ก๊กโดยเอาเวอร์ชั่นของผู้แต่งคือหลวงกวนจงมาเทียบเคียงกับเวอร์ชันที่แปลเป็นภาษาอังกฤษทำให้ได้อรรถรสของสำนวนที่มีการเว้นช่องไฟเน้นคำพูดของตัวละครแต่ละตัวเป็นลักษณะของการแปลแบบตะวันตกที่สนุกสนานมากทีเดียวจริงๆยังมีนักแปลอีกหลายๆท่านที่แปลเรื่องสามก๊กออกมาให้เราได้อ่านกันแต่ไม่ว่าจะเป็นฉบับของใครก็ล้วนแล้วแต่ให้แง่คิดและความสนุกของเนื้อหาด้วยกันทั้งสิ้นและเพื่อนๆล่ะคะชอบสำนวนการแปลสามก๊กของใครบ้างคอมเมนต์มาบอกมาดามกันหน่อยค่ะ